ก็ขอเสียงชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้แล้วก็อยู่ในหน้าของมือถือของเรานะก็วันนี้นะจะมาสอนวิธีหา ID เพลง Roblox ด้วยตัวเองนะแล้วก็มาอธิบายนะว่าทำไมช่วงนี้นะฮะ ID เพลงหลายเพลงมากๆที่แจกใน YouTube ของที่เป็น ID เพลง Roblox เนี่ยทำไมถึงใช้ไม่ได้นะวันนี้เราก็จะอธิบายกันนะสำหรับ2อย่างนี้นะฮะโอเคนะก็มาเริ่มอย่างแรกกันก่อนเลยนะก็คือทำไมช่วงนี้ ID เพลงที่เคยแจกกันใน YouTube เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะก็คือ Roblox นะฮะมีข่าวนะว่า Roblox เขาแทบลบแทบทุกเพลงออกไปจากเค้าเรียกว่าแพลตฟอร์มแทบทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเขากันลิขสิทธิ์นะคือลบไปเยอะมากๆนะทำให้คลิปจาก ID เพลงเก่าๆที่เคยมีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เนี่ยเป็นประมาณนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไมเราไม่สามารถใช้ ID เพลง Roblox ที่แจกใน YouTube ตามปกติได้หลายเพลงมากๆไม่ใช้ไม่ได้สักเพลงเป็นประมาณนี้นะก็คือ Roblox ลบเพราะกันลิขสิทธิ์นะฮะโอเคนะก็ถ้าเกิดคุณอยากจะเขาเรียกรู้ว่ามีเพลงอะไรที่มันยังสามารถเปิดได้แล้วก็ค้นหา ID เพลงยังไงนะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนกันในวันนี้นะโอเคแล้วก็ขั้นแรกนะคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Google Chrome ก่อนนะก็อาจจะเป็นเบราว์เซอร์ตัวเองก็ได้นะแต่ว่าผมชอบ Google Chrome มากกว่านะก็เนี่ย Google Chrome นะฮะเป็น Google นะฮะโอเคแล้วก็ให้กดเข้ามานะฮะแล้วจากนั้นก็ค้นเว็บ Roblox เข้าไปนะคือค้น roblox.com เป็นประมาณนี้แล้วก็continue with in browser นะฮะแล้วจากนั้นก็ถ้าเกิดคุณเข้ามาครั้งแรกก็ให้ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะก็ใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าไม่อยากล็อกอินเนี่ยก็สามารถกดแว่นขยายแล้วก็ทำตามผมได้เลยนะแต่ว่าผมจะล็อกอินก่อนนะโอเคนะพอล็อกอินเข้ามาแล้วกดแว่นขยายที่ข้างบนเมื่อกี้ที่วงไว้นะแล้วก็ทำการค้นหาคำอะไรก็ได้ตอนแรกค้นอะไรก็ได้มั่วๆนะแล้วก็นี่ฮะให้กดคำว่า Creator Marketplace ตรงนี้ให้เก็บคีย์บอร์ดแล้วก็กดไปนะฮะและจากนั้นนะก็ให้กดคำว่า Audio นะฮะก็เดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะฮะก็กดเข้ามานะฮะแล้วมันก็จะมีเพลงเขาเรียกว่าดั้งเดิมเนี่ยหลากหลายเพลงให้เขาเรียกว่าเป็นเพลงของ Roblox ที่ใส่มาเองเนี่ยให้เราเลือกได้มากมายนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณอยากหาเพลงให้กดตรงนี้นะฮะและจากนั้นก็ค้นหาชื่อเพลงที่คุณอยากจะหาได้เลยนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกก็คือ Roblox เขาออกไปหลายเพลงมากๆนะซึ่งมันอาจจะเหลือไม่กี่เพลงอาจจะค้นไม่เจอเป็นประมาณนี้นะซึ่งผมก็จะลองค้นทดสอบดูมั่วๆก่อนนะฮะก็คืออันนี้ผมไม่ได้มาหาเพลงอะไรแบบเจาะจงนะผมแค่จะค้นเฉยๆนะโอเคอันนี้สมมติว่าเราพิมพ์ชื่อเพลงเรียบร้อยนะแล้วก็จากนั้นให้เรามากดเสิร์ชนะฮะก็มากดตรงนี้นะฮะกดเสิร์ชข้างๆแบบนี้และจากนั้นก็รอให้มันโหลดนะฮะโอเคนะพอโหลดเสร็จมันก็จะมีเพลงมากมายที่เขาเรียกว่าคนหาเจอตามชื่อเดียวคนนะฮะก็เนี่ยผมพิมพ์คำว่าซองไปมันก็จะมีซองขึ้นมาเพียบเลยนะนี่สมมติว่าผมจะเลือกเพลงนี้แล้วกันก็ให้กดเข้าไปนะฮะแล้วก็วิธีหา ID เพลงนะก็คือให้เรากดลิงก์ข้างบนนะก็คือเนี่ยตรงที่วงนะฮะก็คือเป็นกดลิงก์นะแล้วก็กดอันนี้เป็น Google Chrome เวอร์ชันล่าสุดนะให้เรากดตรงปากกานะฮะแล้วฉะนั้นก็ให้เราเลื่อนซ้ายมานะฮะเลื่อนซ้ายไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะมันอาจจะงงหน่อยแต่มันต้องเลื่อนไปถึงหน้าสุดของลิงก์นะเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะนี่ครับพอเลื่อนมันถึงหน้าเกือบหน้าสุดของลิงก์นะเราจะเห็นเลขอยู่ตรงนี้นะเป็นเลขหลายๆหลักนะฮะก็ให้เราจดเลขนี้ไว้ในกระดาษได้เลยนะหรือถ้าเกิดใครก๊อปปี้ได้ก็ก๊อปปี้นะฮะมันคือเลข ID เพลงที่เราสามารถใส่ในวิทยุอะไรได้นะฮะนี่ฮะก็คือลิงก์ของ ID เพลงที่อันนี้สมมุติว่าผมกด Happy Song มาเนี่ยอันนี้ก็คือ ID เพลง Happy Song ประมาณนี้นะก็ให้ผมแนะนำให้จดกระดาษนะจดไว้ในกระดาษแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในที่เปิดเพลงกันนะฮะใน Roblox นะในแมปต่างๆนะก็คือให้เราออกจากเบราว์เซอร์เมื่อกี้ได้เลยนะแล้วก็กลับเข้ามาที่แอป Roblox นะแล้วก็อันนี้ผมจะค้นแมป Boombox แล้วกันนะเป็นแมปที่ให้วิทยุเราฟรีนะผมจะลองไปเปิดดูนะก็เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะฮะโอเคนะตัวนี้ก็เข้าอยู่ในแมป Boombox แล้วนะฮะก็อันนี้สมมุติว่าเรายกวิทยุมานะฮะแล้วก็มันจะมีที่ให้ใส่ ID เพลงนะก็ให้เรากดใส่มานะแล้วก็ให้พิมพ์ ID เพลงที่เราจดไว้เมื่อกี้เลยนะที่เราค้นเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ก็คือ184แล้วก็เดี๋ยวใส่สักครู่นึงนะฮะโอเคนะก็เรียบร้อยนะแล้วก็กดส่งไปนะแล้วก็ให้เรากดเพย์ได้เลยนะฮะนี่ฮะมันก็จะมีเพลงออกมาเรียบร้อยนะฮะก็เป็นเพลงที่เราค้นเมื่อกี้นะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเขาเรียกว่าวิธีการค้นหา ID เพลงด้วยตัวเองของ Roblox เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะก็คือหลังจากที่เราจดมาแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะเป็นประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เปิดธรรมดานะแล้วก็ไปเล่นอะไรของคุณได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะสำหรับวิธีการค้นหา ID เพลงด้วยตัวเองในมือถือนะแล้วก็
แล้วก็อธิบายว่าทำไมหลายๆเพลงที่แจกกันใน YouTube เนี่ยถึงไม่สามารถเปิดได้จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันสำหรับการเปิดไอเปิดเพลงกันนะโอเคนะก็ตรงนี้ต้องขอลาไปก่อนกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะก็สวัสดีก็บ๊ายบายนะอาจจะพูดเมาไปนิดนึงวันนี้รีบนะ